สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ mixer หรือว่าของผสมนะครับของผสมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่ของตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปนะครับมารวมกันประเด็นสำคัญของของผสมก็คือการรวมกันในครั้งนี้นะครับจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเด็ดขาดเลยตัว Rx นี่ก็คือปฏิกิริยาเคมีนะครับการรวมกันนี้เป็นการรวมกันทางกายภาพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือจะไม่เกิด chemical reaction นะครับการรวมกันนี้นะครับจะทำให้เกิดของที่ผสมกันนะครับตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีออกแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ 1. รวมกันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษว่า homogeneous mixture นะครับ 2. ถ้ารวมกันแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกันเราจะใช้คำว่า heterogeneous นะครับ mixture นะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะใช้ในการแยกของผสมทั้ง2ชนิดนี้ก็จะต้องแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆลองคิดดูสิครับว่าแบบไหนน่าจะยากกว่ากันถูกต้องแล้วล่ะครับ homogeneous ที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่านะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าของผสมเนี่ยผสมอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าจะไม่ใช่เพียงแค่2อย่างก็ได้นะครับอาจจะมีอย่างที่3อย่างที่4ไปเรื่อยๆผสมกันก็ได้แบบนี้เรียกว่าของผสมนะครับซึ่งของผสมเนี้ยจัดเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์ละเพราะมีการผสมกันนะครับเป็นสารไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะพิจารณาเลือกวิธีการในการแยกสารเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าสารที่เรากำลังจะแยกนั้นเนี่ยเป็นสารที่ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าเป็นเนื้อผสมกันมองเห็นองค์ประกอบได้หรือไม่หรือบางครั้งเราอาจจะมองเห็นว่ามีสารบางตัวที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแต่สารบางตัวไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในของผสมเดียวกันก็ได้นะครับ